ายใจไว้นะไม่หายใจเข้าไม่หายใจไว้งานเข้านะหันกลับมาอีกทีอ้าวหยุดหายใจเลยซวยเลยลุงออกเผลอแค่เดียวหยุดหายใจเลยลุงออกซวยเพศแม่ไปเงี้ยมีลูกมีเต้าไปเงี้ยทุกรายมันลูกมันหลานนี่นะเป็นตัวปัญหากับบังลมกับบังแรงเพราะว่าโอ้ยหย่อนบ้างยานบ้างหลุดบ้างออกนอกระบบมีเมื่อกี้พูดภาษาพูดภาษาระดับหัวหน้าศาลหายใจไว้สังเกตปุ๊บปุ๊บปุ๊บหายไปเงี้ยหายใจได้ขนาดนี้ไม่ตายง่ายก็ดูกับเพื่อนก็จะรู้หายใจคนที่หายใจเต็มมันจะมันกระเพื่อมปอดเปิดคนหายใจขมแมวขมแมวเนี่ยเหมือนแมวเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เผาจิ๊กไม่ตายยากแล้วพอบาลถึงมือก็พอแล้วนั่นแมวก้าวชีวิตดีก็แล้วที่ไม่ไปหาเคมีได้แล้วเท่านั้นไปเคมีก็ยิ่งผมว่ามันยิ่งน่าจะทรมานมากก็ดูโถพ่อดูยอดแพ้อยู่แล้วหนูต้องมาคุยกับอาจารย์ก่อนถ้าหนูหมดวาระก็บอกหนูเถอะหนูเตรียมตัวอยู่แล้วหนูไม่เสียดายหรอกอยู่มาถึงป่านนี้แล้วหนูจะฟังคำพูดอาจารย์คนเดียวก็แฟนอยู่อาจารย์บอกว่าอย่าพาอย่าพาอาจารย์ไม่ได้บอกเลยอาจารย์ไม่ได้เป็นผู้พิเศษอะไรที่จะบอกว่าผัวรู้จะตายให้คุณฟังแล้วคุณก็คิดเอาเองเด็กหนูก็พูดหนูก็ไม่มีแรงก็หนูบอกหนูอาจารย์บอกว่าอย่าพาพ่อเลยเป็นทรมานพ่อบอกเปล่าไปสบายเลยไม่ต้องเจ็บโผผ่าเข้าไปแล้วความเจ็บมันจะอยู่ตรงไอ้รอยผ่าเนี่ยจิตวิญญาณมันจะไปไหนได้พ่อพอรู้ไว้ว่ามันไปเกิดแล้วเพราะมันไปบ้างกล้าเนี่ยมันก็เท่ากับเด็กเกิดไปไอ้เกิดแล้วตอนนี้มันไปเล่นงานปู่ไปแล้วมันเห็นหนูแล้วมันเข้ามาหอมแก้มตัวเองแหละพ่อเอ้ยเพราะว่าตอนเขามาท้อง3เดือนนะเข้ามาอยู่ที่บ้านด้วยไงเซพ่อเท้าที่สวรรค์อยู่แล้วเขาก็ดูแลเขาเขาให้ไอ้นี่แหละกลับมาเล่นงานกันแล้วหนูก็ต้องไปเล่นงานใครแล้วหนูก็เขาก็มีของเขาเองแหละเรายอมแพ้อย่างเดียวเพราะเราชนะขาดขาดใครอ่ะพ่อบอกหนูอยู่แล้วก็อยู่พ่อบอกหนูไปหนูไป
รื่องท้องเรื่องไส้เรื่องใหญ่มากเลยเห็นลูกค้าจ่ายก็พอวันวันไม่รู้กี่คนทนได้ก็ทนเอาแป๊บเฉียวแป๊บหายใจถึงท้องกันสบายครับสบายครับเรารู้สึกจะออกกำลังลมแบบออกลมมันจะออกมันเหมือนกับหายใจถึงท้องทั่วท้องนั่นแหละสบายเลือดลมมันชื่อว่าใครล่ะจะเป็นคนที่ควบคุมเลือดและลมได้ให้มันสัมพันธ์ปล่อยกับหัวใจนั่นแหละโยมไม่มีอะไรหรอกใช่แต่ทหารพวกมันติดขัดแล้วก็ทำงานไม่สามารถทีไปปล่อยกับหัวใจที่ทำให้นี่มันจุดติดขัดมันไม่กระท่อนะมันตันจุดที่มันตันท่อน้ำก็คือท่อเลือดนะที่เขาบอกว่าอุดตันนั่นแหละไม่ผิดหรอกที่เขาพูดคอเลสเตอรอลถ้าพูดไม่ผิดหรอกไขมันมันไปขวางทางเดินของเลือดในหลอดเลือดหรือในเส้นเลือดก็ได้อันเดียวกันไขมันมันไปขวางทางเลือดในเส้นเลือดคำว่าเส้นเลือดให้นึกถึงข้อน้ำประปาถ้าหากว่ามันไหลเวียนดีความดันก็จะไม่ขึ้นไอ้ที่ความดันมันขึ้นเลือดแดงเวลามันจะดันผ่านไปใช้กับเซลล์ทุกเซลล์ถ้ามันติดขัดมันก็ฟีดแบ็กก็คือตีกลับความดันก็สูงกว่าแค่นั้นเองถ้าทำให้เลือดนี่มันไหลเวียนดีซะความดันจะลดทันทีทีนี้ใครล่ะจะมีความสามารถทำให้เลือดไหลเวียนดีคนนั้นต้องมีพลังงอกนี่แหละนั้นพอเวลาไปกดไปถึงจุดที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ก็ไหลเฉียวละลายเลยแหละเจอพลังงานความร้อนรุ่งงอกไขมันละลายเลยพลังงานพวกก็แปลว่าไขมันที่มันขวางทางเลือดถ้ามันละลายเลือดมันก็ไหลเวียนดีไหลเวียนนี้มันก็ทำงานเต็มประสิทธิภาพหัวใจก็ไม่ได้อึดอัดดังการก็เรียกว่าซัพพอร์ตกันระหว่างเลือดดำกับเลือดแดงมันก็ซัพพอร์ตกันแหละกันแค่นี้ไม่มีตัวระเบาสบายไม่ใช่อยากหายจะไม่เข้าใจในระบบของมันโอกาสหายก็ไม่ได้ต้องให้เข้าใจมันต้องป้อนความเข้าใจให้กับกันและกันมาถึงประกอบกับการทำด้วยจะเบาไปด้วยมันจะรับไม่ใช่พูดได้แล้วทำไม่ได้นี่มันทำได้แล้วพูดได้ด้วยมันไปพร้อมกันพูดให้เข้าใจแล้วก็ทำได้จริงก็เบาสิก็เหลืออะไรไอ้ตัวหลักขนาดนี้เรื่องใหญ่เลยแค่ตัวนี้มันทำงานได้ดีมันจะไปหมดที่นี่เลือดมันจะไปทุกเซลล์ที่มันติดขัดมันจะขับเคลื่อนมันเองใช้พลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมาเปลี่ยนพลัง
ะเป็นอะไรไขมันในเลือดต่อมาถ้าจะมีก็คือเลือดขึ้นสมองไม่สะดวกจับแป๊บเดียวก็สะดวกแค่นี้ไม่ต้องมากทำลายม้าอย่างที่นี้ก็ต้องทำแรงด้วยค่อยๆก็พลังงานไม่ต้องไปออกแรงมากออกแรงมากเป็นนวดออกแรงมากเป็นนวดมีปวดหัวไหมตอนนี้ไม่ปวดหัวก็แปลว่าเส้นเลือดในสมองพวกนี้ไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาพวกมันจะปวดหัวมึนหัวตาลายถ้ามันมีมันจะมึนหัวเวียนหัวถ้ามีถ้าไม่เวียนหัวมึนหัวก็แปลว่าไหลเวียนดีแล้วก็แค่คุมตัวนี้เองจุดนี้ก็เป็นจุดเชื่อมลิ้นปี่เหนือลิ้นปี่นิดเขาป้องเดียวก็พอแล้วตายลิ้นปี่นี่ก็ชัดมันเป็นช่วงที่มันเป็นกระเพาะตัวถ้ามันเจ็บจะโล่งดีครับนั่นแหละหายใจเอาถ้าเป็นตับใช่ถ้าตับมันก็จะแข็งทำปุ๊บจะรู้เลยจะเบาโล่งเลยถ้าเป็นไตจะนี่แค่กดแค่2จุดไตนี่เบาวิวเลยเยี่ยวถ้าเยี่ยวไม่สะดวกหรือว่าเยี่ยวมากก็สังเกตนักคืนนี่เยี่ยวเสียวแป๊บมันตรงนี้มันไฟช็อตท่อปัสสาวะทอดแป๊บมันจะลิงก็ไปหาไตมาดูคืนจะเจียวน้อยกว่าเดิมครับครับไป
ยังไงสบายสบึมไหมหรือว่าหยุดหายใจไปเลยต้องถามบ่อยๆคำนี้บ่ถึงอาจารย์แล้วมันไปหยุดหายใจถ้าอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์หยุดหายใจแล้วแต่ว่าท่านนั่งเฉยๆก็อาจจะหยุดหายใจไปเฉยเองสบายท้องไหมล่ะสบายลมที่ว่าขับเรือไหมล่ะเมื่อกี้ที่มันจะตัวจะงอเมื่อกี้เนี่ยกับตอนนี้ชดเชยกันไหมหมอโลกเออแต่หัวเขาเนี่ยมันยังตึงอยู่เนี่ยตึงหัวเขาแหละวิชาตาปลายเท้าพ่อวิชาปลายเท้าด้วยเหรออืมข้างนี้ชาส้นเท้าข้างนี้ชาส้นสบายไหมไม่ได้ครับจ่ายอยู่แถวนี้มีแถวนี้นะตึงๆ
เจ็บค่ะใครนี่ชื่อบัญชาเพราะลูกก็เป็นเส้นเลือดคอดโอ้ยเส้นเลือดมันเดินไปทางดักแดงทางนี้อ่ะก็เลยเลือดลมมันเดินไปสลักมันก็เลยชาเอากระบังลมพอแล้วโอเคค่ะกระเช้านะใช่ลูกเดินวิ่งห้างกริ่งอย่างเดียวลูกเดินแล้วก็วิ่งห้างกริ่งนะโยมนะมาจะเล่นก็ออกมาเลยต้องหยุดไอจะเล่นออกตอนเดี๋ยวนี้หายใจเดี๋ยวนี้เป็นเหนื่อยเหนื่อยนะจ้ะเหนื่อยหายใจไม่เต็มปอดออกมาจ้ะเคยไปเอ็กซเรย์ปอดแต่ก่อนนี่ไปหาหมอเลยนี่เขาจะเอ็กซเรย์ที่แต่เวลาเปลี่ยนชุดของเขานะไปเอ็กซเรย์เนี่ยอะไรอ่ะไม่เคยเข้าหมอเลยนะก็ไม่เห็นเป็นอะไรแล้วมาตอนหลังไปหาหมอพวกอนามัยเนี่ยไอ้ถือว่าเกียรติเลยแล้วมาเนี่ยก็จะให้ไปเอ็กซเรย์ไม่มองเอ็กซเรย์เมื่อไหร่ก็เห็นเป็นอะไรจะทีไม่อยากไปก็ไม่ยอมเลยเราจะช่วยให้จะสะดวกขึ้นนะสังเกตสะดวกขึ้นไหมล่ะค่อยคุมคำว่าสะดวกไปจับอารมณ์คำว่าสะดวกให้ได้มันไม่มีพังเผยประกอบ
ก่อนที่ซี่โครงเรากอดเนี่ยจะช่วยได้ด้วยวิธีนี้เวลามันแน่นนะไม่เคยมาเข้าเบาๆแบบนี้เวลาบอกว่าจะหายใจไม่ทันแล้วให้เด็กมาช่วยก็หายใจเข้ามาจังหวะมันนั่นเองหนึ่งสองสามมันจะมีจังหวะที่มันตรงนะจังหวะหายใจเลยใจโลกI'm going to go to the hospital.
ถ้าอารมณ์เช่นนี้คือนี่จะนอนได้ดีไหมก็เป็นคำถามจะได้ขนาดนี้อารมณ์อย่างนี้ต้องอารมณ์ไปว่าความรู้สึกอย่างนี้ที่อาจารย์จินตนาการไปได้แล้วเพราะสมการมันมีตอนนี้นอนไม่ได้เลยนอนแล้วมันแน่นนอนแล้วแน่นไม่แน่นจ้ะมันจะได้เสียงหายใจเราเหมือนเป็นลำตาลแค่นั้นมันไม่แน่นก็ใช้เสียงหายใจเป็นสมาธิไปเลยครับก็ต้องฝึกฟังเสียงหายใจตัวเองมันอยากจะลำตาลหลับอะไรก็แค่นั้นแหละนี่เป็นเพื่อนเราก่อนนอนหลับสบายทุกวันนี้ผมนอนผมใช้เสียงผมก็ตามด้วยเสียงมีความประหลาดในร่างกายผมตามเสียงผมไปเมื่อไรผมท่องจักรวาลสบายสบายไม่เจ็บแต่นี่มันร้อนพอลงมามันร้อนแทนแล้วจากที่มันไม่เคยร้อนอ่ะร้อนเข้าใจ
ถ้าว่าร้อนจะละลายไขมันจำไม่เลยจะละลายเป็นพลังงานผมจะจับอะไรมันเป็นพลังงานจับสิ่งใดก็เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นไม่เจ็บค่ะมันเหมือนถึงกระดูกข้างในเหรอเหมือนถึงกระดูกเลยเหมือนกระดูกมันกรุบกรุบกรุบเหรอเมันไม่เจ็บแต่ว่ามันมีความรู้สึกจากนี้ไปล้างนะค่ะจะได้คนละขาเลยมันจะวิ่งร้อนไปถึงตามปลายเล็บเหรอน้อยสักเท่าไหร่เนาะใส่รองเท้าส้นสูงเพราะเราทำงานออฟฟิศใส่รองเท้าส้นสูงแล้วเวลาขามันพลิกมันแพลงเงี้ย มันเหมือนมันสะสมเป็น
ตาย